สำหรับข่าวต่างประเทศวันนี้ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอังกฤษนั้นได้ผู้นำคนใหม่ครับเป็นนายกหญิงซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลก็จะเห็นนะครับว่าเธอนั้นถือว่าเป็นนายกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคนที่3หลังจากที่ว่าเธอนั้นได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผู้นำก็ปรากฏว่าปล่อยหมัดเด็ดโดยการปล่อยคำพูดที่จะเกิดว่าทั่วโลกนั้นได้ยินอาจจะต้องบอกว่าเอ๊ะพูดว่าอะไรนะนะครับกับคำพูดที่บอกนะครับว่าหมดยุคแห่งความใจเย็นลงแล้วหรอครับผมจะพามาดูนะครับกันที่ประวัติครับก็คือลิซทรัสนะครับเธอมีชื่อเต็มว่าอลิซาเบธทรัสนะครับเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2518เติบโตมาจากครอบครัวที่มีการศึกษาครับคุณพ่อเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์คุณแม่เป็นพยาบาลครับซึ่งทรัสนั้นนะครับก็จบการศึกษาด้านปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างออกซฟอร์ดนะครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนะคุณผู้ชมอังกฤษเนี่ยเคยมีนายกหญิงมาแล้ว3คนรวมทรัสด้วยนะครับโดยที่หนึ่งในนั้นก็คือนางมาร์กาเร็ตเทชเชอร์นายกที่มีความแข็งกร้าวนะครับเธอเน้นนโยบายด้านการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็แก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อนะครับจนที่สุดเนี่ยได้รับฉายาว่าสตรีเหล็กนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าไอออนเลดี้นะครับฉายานี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าได้มาจากนักข่าวของค่ายโซเวียตนี่เองแหละครับจึงเป็นภาพสะท้อนความแข็งแกร่งของเทชเชอร์ได้อย่างดีแล้วก็น่าสนใจและดูเหมือนกับว่าเทชเชอร์เองเนี่ยเธอก็ชื่นชอบชายดังกล่าวนี้อีกด้วยนะครับในขณะเดียวกันลิซทรัสก็เคยเปิดเผยเอาไว้นะครับว่าตัวเธอเองนั้นเนี่ยก็มีเทชเชอร์เป็นเหมือนกับบุคคลต้นแบบหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นแบบอย่างมากไปกว่านั้นทรัสเคยเปิดเผยนะครับว่าครั้งหนึ่งตอนที่เธออายุประมาณ7ขวบได้เคยร่วมแสดงละครเวทีของโรงเรียนแล้วก็รับบทเป็นเทชเชอร์อีกด้วยนะครับแหมไม่แน่ใจนะครับว่านี่เองนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจทั้งหมดหรือเปล่านะครับซึ่งทรัสก็ถือว่าเป็นนายกหญิงของอังกฤษนะครับต่อจากมาร์กาเร็ตเทชเชอร์แล้วก็เทเรซาเมย์และคาดนะครับว่าเธอนั้นจะเป็นนายกไปอีกยาวครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงเดือนมกราคมปี2025และดูเหมือนกับว่าอดีตนายกหญิงของอังกฤษที่ผ่านมานั้นก็จะมีความดุดันคล้ายๆกับทรัสนี่แหละครับโดยพบนะครับว่าทรัสเนี่ยก็มีความดุดันจริงจังแข็งกร้าวนะครับโดยเธอนั้นออกมากล่าวขอบคุณอดีตนายกบอริส จอนสันที่ยืนหยัดต่อต้านรัสเซียหมายความได้หรือไม่นะครับว่าอังกฤษนั้นภายใต้การนำของเธอจะเดินหน้าร่วมมือกับสหรัฐในการกดดันรัสเซียแล้วก็ช่วยเหลือยูเครนต่อนะครับทั่วโลกต่างให้ความสนใจหลังจากที่ลิซทรัสได้ส่งเสียงออกไปบอกนะครับว่ายุคแห่งความใจเย็นเนี่ยจบลงไปแล้วเธอกำลังหมายความว่าอะไรหมายความว่าการประนีประนอมอาจจะไม่ใช่ทางเลือกข้อแรกๆหรือเปล่านะครับซึ่งทรัสก็เปิดเผยนะครับว่ามีความพร้อมแล้วก็ไม่ดีรอที่จะมีการเลือกใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างไทรเดนนะครับซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถยิงออกมาได้จากเรือดำน้ำซึ่งจากข้อมูลพบนะครับว่าไทรเดนนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าความสามารถในการเคลื่อนที่เพราะว่ายิงออกมาจากเรือดำน้ำแล้วก็มีระยะในการยิงไกลถึง 7,500 ไมล์นะครับและมีพลังการทำลายล้างที่สูงมากกว่าขีปนาวุธที่ถล่มฮิโรชิมาร่วมกันเนี่ยถึง8ลูกเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมจะพามาดูกันที่นโยบายของเธอซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีมากมายหลายนโยบายนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากก็คือการเดินเคียงคู่ต่อต้านจีนกับรัสเซียส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวต่อจีนประกาศนะครับว่าจีนนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับอาจจะเพิ่มความร้อนแรงให้กับภาพรวมสถานการณ์ของโลกหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับทรัสเนี่ยก็เน้นนะครับว่าจะไม่นำอังกฤษเข้าสู้รบทางการทหารโดยตรงกับรัสเซียซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้เชี่ยวชาญก็มองนะครับว่าเรื่องนี้เองก็ไม่ได้ถือว่าเหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอังกฤษนั้นแม้ว่าจะมีการส่งอาวุธแล้วก็ไปร่วมฝึกซ้อมทางยูเครนแต่ปรากฏว่าไม่เคยเผชิญหน้าโดยตรงกับกองทัพของรัสเซียอยู่แล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศก็ต่างตั้งคำถามที่น่าสนใจกันต่อนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยอังกฤษจะมีความพยายามที่จะดึงเพื่อนร่วมค่ายหรือไม่โดยอาจจะมองไปที่อินเดียนะครับที่ตอนนี้เองก็ต้องยอมรับว่าอินเดียนั้นอาจจะไม่ค่อยพอใจนักกับจีนที่มีการขยายสัญญานุภาพเข้ามาแหละครับที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียแล้วก็แปซิฟิกตะวันตกมากยิ่งขึ้นอินเดียอ้างนะครับว่าจีนนั้นเนี่ยมีการนำเรือสำรวจและวิจัยจอดเทียบท่าที่ศรีลังกาซึ่งอินเดียอาจจะมองนะครับว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงเพราะถือว่าจอดเข้ามาใกล้กับชายฝั่งอินเดียมากจนเกินไปทำให้อินเดียนั้นเองก็ตื่นตัวนะครับแล้วก็มีการพัฒนาด้านอาวุธซึ่งพบนะครับว่าในตอนนี้กองทัพอินเดียถือว่าพัฒนาไปมากมีประสิทธิภาพทางด้านการทหารเป็นอันดับ4ของโลกนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นรองเนี่ยก็เป็นรองเพียงสหรัฐรัสเซียแล้วก็จีน
อย่างไรก็ตามนะครับการดึงอินเดียเข้ามานั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัสเซียกับอินเดียสังเกตได้แหละครับจากการที่อินเดียนั้นเข้าร่วมซ้อมรบแล้วก็การซื้ออาวุธจากรัสเซียและในเมื่อว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันก็ย่อมมีความเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตจีนกับอินเดียอาจจะมีการพูดคุยเพื่อหาทางออกหรือไม่ก็เท่ากับว่าการก้าวขึ้นมาเป็นนายกอังกฤษของลิสทรัสสร้างความร้อนแรงทันทีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการทำงานนั้นอาจที่จะไม่ง่ายเพราะว่าอังกฤษนี้เองเนี่ยเขาก็มีปัญหาภายในนะครับที่ต้องเร่งแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการว่างงานหรือว่าปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ